นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนเสือกึ่งพุทธการบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่10สัตว์ประหลาดเราสามคนวิ่งตามสีดาเข้าไปใต้เพิงหินใหญ่ข้างหน้าทันพอที่จะพ้นจากต้นและกิ่งเสรียงมหึมาซึ่งฟาดโครมลงมาตรงที่เรายืนอยู่เมื่อตะกี้พอดีกลิ่นอับๆของขี้ค้างคาวและความอบอ้าวของไอดินลอยมาปะทะหน้าเราขณะที่สีดาพากันวิ่งลึกเข้าไปภายใต้เพิงหินนั้นรู้สึกว่าพื้นอันขรุขระในระยะแรกค่อยเรียบเข้าและคดเคี้ยวยิ่งขึ้นสักครู่เดียวแสงสว่างใดๆที่ส่องตามเข้ามาอันตรธานไปโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งตาเกิ้ลชนเอาแง่หินที่ยื่นออกมาตอนหนึ่งเขาเต็มแรงถึงกับล้มลงและก็ร้องออกมาเบาๆโอ้ยนายใครตีหัวตะเกิ้ลแตกแล้วเหลวไหลนะไฟฉายมีทำไมถึงไม่ใช้ข้าพเจ้าดุมีแต่ท่อนมีตลอดท่านไม่มีทำไมจะมีไฟล่ะท่านมาอยู่ที่ใครเดี๋ยวนายอยู่นี่อยู่ที่ตะเกิ้ลเองได้ยินเสียงแกบ่นพึมพำคลำอะไรป้วนเปี้ยนอยู่สักครู่บริเวณครัวหาตอนนั้นก็สว่างไปด้วยแสงไฟฉายหน้าผากของตะเกิ้ลโนเป็นลูกมะกรูดแต่สีดาไม่เปิดโอกาสให้แกพูดอะไรต่อไปเลยร้องให้เร่งตามหล่อนไปด้วยเสียงซึ่งบอกความร้อนใจเร็วขึ้นหน่อยไม่มีทางสู้มันเลยในที่แคบแบบนี้มันอะไรกันครับสีดาก็สิ่งที่เราวิ่งหนีกันมาสิคะคุณศักดิ์อย่าเพิ่งให้ดิฉันอธิบายเวลานี้คอยถึงครัวหาหน้าเสียก่อนดีกว่ามันกำลังตามเราเข้ามาแล้วฟังจากปากทางเสียงต้นไม้โค่นและเสียงก้อนหินกลิ้งเงียบหายไปแล้วแต่แทนที่นั้นเราได้ยินเสียงฟืดฟาดสนั่นเหมือนไอ้น้ำตัวจากรถไฟพ่นขณะที่เร่งกำลังจะออกจากสถานีติดตามมาอากาศที่อับและบริเวณอันจำกัดของคูหาที่เราอยู่ทำให้ฟังดูน่ากลัวเหมือนกับเขาทั้งเขาจะทลายลงมาทับสีดาคว้าไฟฉายจากตะเกิ้ลมาถือไว้จับข้อมือข้าพเจ้าได้ก็ออกวิ่งต่อไปพร้อมกับร้องบอกคนอื่นๆแล้วรีบไปให้ถึงคูหาข้างหน้าก่อนที่มันจะมาทันไม่มีหนทางใดที่เราจะเลือกได้นอกจากปฏิบัติตามคำสั่งของหล่อนเท่านั้นเสียงสนั่นเหมือนหัวรถจักรที่แล่นประชันชิดเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต่างอะไรกับอยู่ในอุโมงค์รถไฟซึ่งขบวนรถไฟด่วนไล่หลังไม่มีทางหลบหลีกไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งแข่งกับเวลาข้าพเจ้ารู้สึกว่าพื้นคูหานั้นลื่นเสถลาไปทางโน้นทีทางนี้ทีแทบจะล้มก็หลายครั้งจนกระทั่งออกสู่ตอนที่กว้างและสูงรู้สึกลมพัดมาปะทะหน้าสีดาพาวิ่งตรงไปที่โขดสูงๆต่ำๆตรงกันข้ามกับปากทางที่เราเพิ่งพ้นออกไปจนกระทั่งทุกคนอยู่ในที่กำบังโขดนั้นแล้วจึงกระซิบด้วยเสียงกระหืดกระหอบจากการออกแรงเงียบไปอาจจะกำลังตามมาหาเราคราวก่อนฉันรอดไปได้อย่างบุดวิดแต่ลูกหาบอีก2คนเอาชีวิตมาทิ้งเสียก็เพราะมันแต่อะไรกันแน่ครับสีดาร้อยเอกเรืองกระซิบฉันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรเพราะคราวนั้นก็กลางคืนและก็ไม่มีไฟฉายเหตุการณ์เกิดขึ้นพริบตาเดียวมันก็หายไปแต่สังเกตจากรอยเท้าคล้ายๆช้างถึงตอนนั้นนิสัยหลายอย่างก็คล้ายๆกับแรดทั้งในเรื่องตาและจมูกจะแตกต่างกันก็แค่หูของมันไวใจหายระวังอย่าพูดอย่ากระซิบกระซาบพยายามหายใจแต่เบาๆมันตามเรามาแล้วเสียงฟืดฟาดที่หายไปขณะที่สัตว์อะไรตัวนั้นหยุดอยู่กับที่ดังขึ้นอีกเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อความไม่ประมาทข้าพเจ้ารับไฟฉายจากสีดาพยายามตรวจปืนอย่างเร่งร้อนปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จับตาคอยอยู่ที่ปากทางของคูหานั้นโขดที่เราคุกเข่ากำบังกันอยู่ซ้อนเป็น2ชั้นเหมือนรูปเชิงเทินเมืองโบราณข้าพเจ้าและตาเกิ้ลอยู่ชั้นบนถัดลงมาก็สีดาและร้อยเอกเรืองสลับกันเป็นฟันปลาเพื่อสะดวกแก่การยิงในกรณีจำเป็นจากที่เราอยู่ขนาดนั้นจนถึงปากทางที่คิดว่ามันจะมาระยะห่างกันไม่เกิน29ซึ่งเป็นระยะที่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าจะไม่พลาดหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสียงเหมือนหัวรถจักรออกแล่นเงียบไปชั่วคราวราว 4-5 นาทีแต่เมื่อปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังยิ่งกว่าเก่าเพราะใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาข้าพเจ้าได้กลิ่นโคลนปนกรรมฐานอย่างแรงกล้าต่อมาก็กลิ่นเหม็นของแก๊สจนกระทั่งแทบจะทนอยู่ไม่ได้ทันใดนั้นเองเสียงต่างๆก็เงียบหายไป
แต่กลิ่นเหม็นเหล่านั้นรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีจากเสียงแสกสากที่เสียดสีไปมากับพื้นคูหานั้นทุกคนรู้ว่ามันเข้ามาอยู่ในถ้ำเดียวกันกับเราแล้วเพียงแต่กำลังคลำหาทิศทางที่อยู่ของเรารู้สึกว่าตาเกิ้ลเอื้อมมือมาสกิดข้าพเจ้าเบาๆเหมือนจะบอกอะไรแต่เราก็ไม่สามารถจะกระซิบกระซาบหรือทำความเข้าใจกันได้เสียงแสกสากของสัตว์ตัวนั้นเคลื่อนไหวไปมารอบๆคูหาพร้อมด้วยกลิ่นสาบโคลนปนกรรมฐานและกลิ่นเหม็นของแก๊สแรงกล้าหนักขึ้นรู้สึกว่าตาเกิ้ลซึ่งนั่งติดกันกับข้าพเจ้าขยับตัวเหมือนจะเปลี่ยนที่นั่งแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะทันเอื้อมมือไปยับยั้งแกไว้ทันเสียงจามสนั่นวันไหวก็ก้องไปทั้งคูหาฮะช่วยตายแล้วนายทันใดนั้นเองสัตว์ตัวนั้นก็หันกลับข้าพเจ้าได้ยินเสียงฟึดสุดวิสัยที่จะทนดาวอยู่ในความมืดต่อไปได้จึงเปิดไฟฉายที่ถือควบลำกล้องไรเฟิลแฝดขึ้นแสงสว่างพุ่งเป็นลำออกไปต้องในตาคู่หนึ่งเป็นประกายสีเขียวปั่นกระท้อนกลับมากระทบตาเหมือนแสงกระจกเงาพร้อมในร่างสีเทาเล่นหนังซึ่งย่นเป็นชั้นๆใหญ่ขนาดช้างย่อมย่อมปรากฏอยู่เบื้องหลังท่ามกลางเสียงซึ่งทำให้ทั้งถ้ำสั่นสะเทือนและกลิ่นที่ชวนให้สะอิดสะเอียนเต็มประดาข้าพเจ้าเล็งระหว่างตาคู่นั้นแล้วก็ลั่นไกทั้งลำกล้องขวาและซ้ายเกือบจะติดกันได้การแล้วนายตะเกินร้องอย่างกระทันหันชั่วขณะหนึ่งเสียงสนั่นเหมือนเสียงไอ้น้ำหัวรถจักรรถไฟเงียบหายไปในตาซึ่งสว่างโพล่เหมือนดวงโคมคู่นั้นก็ดับเพราะกระสุนทั้งสองนัดเข้าเป้าหมายกำลังปะทะของมันทำให้สัตว์ตัวนั้นสวนไปหลายก้าวแต่แล้วก็กลับตั้งตัวใหม่ได้ยินเสียงโอ้กเหมือนควายถูกทุบไททอยด้วยค้อนยักษ์แสงสว่างจากในตาคู่นั้นก็ลุกโพล่ขึ้นอีกแล้วมันก็ควบตรงมาที่ข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่งจุด404ในมือของตะเกิ้ลแผดเสียงออกไปทันใดนั้นเอกไฟฉายในมือข้าพเจ้าก็ดับลงทันทีภายในถ้ำนั้นมีสภาพไม่ต่างอะไรกับนรกด้วยเสียงโอ้กอ้ากที่ก้องกระท้อนกลับไปกลับมาด้วยกลิ่นสาบที่แรงกล้ารักคนปนกับกลิ่นแก๊สอย่างฉุนเฉียวขณะที่ร่างอันมหึมาของมันล้มทับลงมาค้างอยู่ระหว่างยอดโคตอนบนเหนือศีรษะข้าพเจ้ารู้สึกร้อนเผาไปทั้งหน้าในตาก็แสบราวกับถูกน้ำกรดราดเมื่อสัมผัสกับของเหลวที่สาดกระเซ็นมาอย่างกระสายฝนจนกระทั่งตกเพนจากเชิงโขดชั้นบนลงมาข้างล่างไปตามๆกันและหลบออกไปจากหลืบตอนนั้นแต่ทันใดที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนกระสุนใหม่เปิดไฟฉายขึ้นอีกครั้งนั่นเองจึงปรากฏว่าสี่ขาของมันกำลังยักแย่ยักยันอยู่กับพื้นคูหาขณะที่ศีรษะอันมหึมาและโซมไปด้วยโลหิตติดอยู่กับช่องโขดตอนบนเสียงสีดาตะโกนบอกมาจากข้างหลังอย่ายิงหัวใจหรือว่าศีรษะข้าคุณศักดิ์ยิงไขสันหลังปังเดียวจากกระสุนหัวอ่อนร้อยเกรนนัดนั้นอาการดิ้นทุรนทุรายของมันก็ยุติเสียงที่โอ้กอ้ากเปลี่ยนเป็นครอกสองขาหลังสะบัดเร่าๆในการชักครั้งสุดท้ายและสัตว์ประหลาดที่สุดตัวหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยพบเห็นในชีวิตก็ล้มคลืนลงกองอยู่กลางพื้นคูหาท่ามกลางโลหิตที่ไหลพลักๆออกมาจากแผลทั้งสี่ตาเกิ้ลปราดเข้าไปที่ซากของมันทันทีพร้อมด้วยจุด404ซึ่งอยู่ในท่าเตรียมพร้อมตลอดเวลาแต่มันไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปตายแล้วนายหนีมันลูกทศกัณฐ์ข้าพเจ้าทรุดตัวลงนั่งบนก้อนหินด้วยความเหน็ดเหนื่อยแทบใจจะขาดยกมือขึ้นลูบหน้าผากซึ่งรู้สึกปวดแสบปวดร้อนราวกับถูกน้ำกรดราดก็ปรากฏว่าสิ่งที่กระเซ็นมาต้องหน้านั้นคือเลือดของมันหน้าผากของข้าพเจ้าตอนนั้นพองเหมือนถูกน้ำร้อนลวกรักษากันอยู่หลายวันต่อมาจึงหายเป็นปกติแต่ละคนที่โดนโลหิตของมันล้วนแต่ได้รับบาดแผลพองหรือถลอกไปทั้งนั้นเป็นการยากที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรสัตว์ตัวใหญ่ขนาดช้างร่นๆลักษณะหลายอย่างก็คล้ายแรดเพียงแต่เท้าใหญ่เล่มมนขนดกดำนอคู่ใหญ่ขนาดข้างละกำไปปรากฏอยู่เหนือจมูกและเขาก็ใหญ่กึ่งช้างกึ่งแรดและกึ่งควายที่ตรงกีบหน้าหลังข้าพเจ้าอยากจะหัวเราะและก็ตอบตะเกิ้ลว่าลูกทศกัณฐ์จริงอย่างแกว่าแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่เราจะพิจารณาและพูดกันเกี่ยวกับปัญหาจริงจังมันเป็นช่างผสมแหลดหรืออะไรแน่กันนายข้าพเจ้าสั่นศีรษะเพราะไม่สามารถจะตอบอะไรแกได้ตลอดเวลาสีดาซึ่งตรวจดูบาดแผลกระสุนทั้งสี่นัดอยู่ด้วยความสนใจพึมพำอะไรของหล่อนอยู่คนเดียวครั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นหันกลับมาหาข้าพเจ้าจุด404ของตะเกิ้ลที่ลำคอนัดนั่นเองค่ะที่ทำให้มันอัมพาตส่วน2นัดแรกของคุณศักดิ์ไม่มีความหมายอะไร
แต่มันเข้าสมองและก็ใกล้มันสมองทั้งสองนัดนี่นาข้าพเจ้าค้านมันเข้าหว่างตาทะลุท้ายทอยทั้งคู่แต่ไม่ถูกสมองเพราะไม่มีสมองข้าพเจ้าได้ฟังก็ตกตะลึงไปคุณพูดอะไรของคุณสีดาผมไม่เข้าใจนี่มันไม่ใช่ช้างไม่ใช่แรดหรือผสมกันไม่ใช่แม้แต่ในยุคนี้นะคะคุณศักดิ์แต่เป็นสัตว์ยุคดึกดำบรรพ์อย่างเสือไฟฟันเลื่อยตัวนั้นดิฉันเคยเห็นรูปจากตำราของท่านชายควรจะจำได้เหลือเกินควรจะนึกออกจริงๆติแตนอะไรเดี๋ยวใช่แล้วค่ะติแตนโนแทแต่คุณสีดานั่นมันสัตว์ในยุคกว่าแสนปีมาแล้วร้อยเอกเรืองร้อง 200,000 ปีครับคุณเรืองอย่างเสือฟันเลื่อยคู่นั้นก็เหมือนกันสีดาค้านอะไรที่ทำให้คุณกล้ายืนยันอย่างนั้นสีดาตำราของท่านชายและจากสายตาที่ดิฉันเห็นเองค่ะคุณหมายความว่าสัตว์200,000ปีนั้นอยู่ที่นี่หรือว่ามันมาจากที่อื่นทั้งสองคราวที่ดิฉันพบที่เนี่ยเวลาเท่านั้นจะบอกได้ว่ามันมาจากที่ไหนเอาไว้ให้คุณเที่ยวจบผาตะแลงเสียก่อนถึงค่อยวินิจฉัยว่าที่ดิฉันเล่าให้ฟังมาแล้วนั้นจริงหรือไม่จริงยังไงขวานหินกระดูกคนโบราณตลอดจนปลายหอกปลายลูกเกาทันและบ่อยามหัศจรรย์นั่นโอ้ยมีบ่อนางพันธุลัดด้วยตะเกิ้นพึมพำนิ่งๆเธอตะเกิ้นข้าพเจ้าดุบ่อยาอะไรกันสีดาบ่อที่เสือไฟตัวนั้นมันจะต้องกินและก็จะต้องตายเพราะอะไรหรือครับสีดาร้อยเอกเรืองสงสัยไม่ทราบสิคะบางทีอาจจะเป็นเพราะน้ำแร่หรือยาในบ่อนั้นจะทำให้ความต้านทานอย่างหนึ่งอย่างใดแต่เดิมมาของมันหมดไปบางทีมันจะทำให้แผลเกิดปฏิกิริยาเป็นพิษแบบยาสั่งแต่บางทีก็อาจจะเป็นเพราะว่ากินเข้าไปแล้วก็ตายเฉยๆแต่ทำไมมันจะต้องไปกินนะสีดาทำไมมันจะต้องอุตส่าห์เดินทางมาแต่ไหนแต่ไรเพื่อให้มาถึงที่นี่แล้วก็กินน้ำแร่หรือน้ำยานั่นแล้วก็ตายทำไมไม่ทราบอีกเหมือนกันล่ะค่ะอาจจะเป็นนิสัยของมันมาแต่ไหนแต่ไรในเวลาออกไปหาเหยื่อได้รับบาดเจ็บจากเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าด้วยกันและก็กลับมากินหายหรือในยุคหลายร้อยหลายพันปีขึ้นไปคนสมัยนั้นใช้อาวุธโบราณล่ามันไม่ตายกลับมากินน้ำแร่เนี่ยหายก็ได้งั้นทำไมถูกกระสุนปืนของเราแล้วกินเข้าไปถึงตายท่านชายเคยอธิบายให้ฉันฟังว่าความกระเทือนของระบบประสาทที่มันได้รับจากกระสุนปืนสมัยใหม่กับบาดแผลจากอาวุธสมัยเก่าต่างกันมากมายแต่ท่านชายก็ไม่เคยยืนยันในข้อนั้นถ้ารับสั่งว่าจนกว่าจะแยกธาตุให้รู้ว่าในน้ำนั้นมีอะไรและก็ฟอสฟอรัสหรืออะไรแน่ที่ทำให้มันสว่างเรืองไปทั้งตัวในเวลากลางคืนบางทีเราจะพอหาคำตอบได้ว่าเพราะอะไรอาวุธสมัยใหม่ร้ายแรงที่สุดจึงไม่ทำอันตรายให้มันตายและเพราะอะไรกินน้ำแร่หรือว่าน้ำยานั้นเข้าไปถึงได้ตายเหมือนกินยาสั่งบางทีเมื่อไปถึงบ่อนั้นคุณลองพิจารณาดูอาจจะพอหาเหตุผลได้ก็ได้อยู่อีกไกลไหมสีดาบ่อนั้นน่ะหรือคะประเดี๋ยวก็ถึงส่วนถ้ำหรือกระท่อมหินที่ดิฉันพบกระดูกคนโบราณคราวนั้นหินจะต้องเอาไว้พรุ่งนี้จากซากของติแตนโนแทสัตว์ดึกดำบรรพ์สมัยแสนแสนปีขึ้นไปและกลิ่นเหม็นที่ตลบอยู่ในถ้ำนั้นสีดาพาเราออกไปสู่ปากถ้ำซึ่งอากาศค่อยสดและหมอกผ่านไปมาไม่ขาดสายพร้อมด้วยแสงไฟฉายในมือเป็นเครื่องนำทางหล่อนพาเราเลียบไปตามชานผาแคบๆเหนือเหวที่มืดและลึกอยู่ข้างล่างท่ามกลางกระแสลมที่พัดอู้และเสียงน้ำตกดังสนั่นมาจากที่ใดที่หนึ่งสักครู่ก็เลี้ยวเข้าอีกปากคูหาหนึ่งซึ่งคดเคี้ยวและลาดต่ำลงไปทุกทีราวกับจะไม่มีที่สิ้นสุดประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาทางเดินจึงพาเราไปออกอีกคูหาหนึ่งซึ่งมีทางสามแพร่งมาบรรจบกันและพื้นเป็นทรายขาวสะอาดละเอียดอ่อนแทนที่จะถูกขระไปด้วยกรวดหรือหินประกายจากน้ำในแอ่งเล็กๆตอนกลางวาบมากระทบสายตาเราเมื่อต้องแสงไฟฉายหล่อนวิ่งตรงไปที่แอ่งน้ำตรงนั้นโดยเร็วก้มลงพิจารณาไปรอบๆครั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นอุทานอย่างตกใจคุณพระช่วยคุณศักดิ์คะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงของสีดาทำให้เราพากันวิ่งตามหล่อนเข้าไปที่แอ่งน้ำนั้นในทันทีดูสิคะเสือตัวนั้นมาที่นี่แต่ไม่กินน้ำท่านชายก็มาเหมือนกันแต่ดูรอยนั่นสิท่านกับมันแยกกันที่นี่ท่านไปทางนี้ส่วนมันไปทางโน้น
รอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนทรายเปียกยืนยันวาจาของสีดาทุกประการข้าพเจ้าเห็นตาเกิ้ลวิ่งพล่านไปเหมือนจะหาร่องรอยอะไรสักอย่างหนึ่งสักครู่แกก็พบเอามือกอบทรายตอนนั้นขึ้นมาพิจารณาดูและดมแล้วก็โยนทิ้งวิ่งตามรอยเท้าซึ่งเราจำได้แน่ว่าเป็นรอยเดียวกันกับตาชีปักขาวไปพร้อมด้วยไฟฉายในมือยังไม่ทันที่จะเลี้ยวลับโค้งอุโบงค์ถัดไปแกก็หยุดตะโกนเรียกสีดาลั่นเร็วคุณนายท่านชีปักขาวอยู่ที่นี่แล้วสีดาวิ่งออกหน้าเราไปแกถึงก่อนใครๆทันใดนั่นเองหล่อนก็ร้องกรี๊ดทิ้งตัวลงคุกเข่าเมื่อร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้าไปถึงก็ปรากฏว่าหล่อนประคองศีรษะของตาชีปักขาวคนนั้นท่านชายของหล่อนขึ้นวางไว้บนตักโดยปราศจากความละเกียจเดียดฉันต่อโรคร้ายอันประจำตัวสามีมาแต่ไหนแต่ไรท่านชายนี่จะทำยังไงกันดีครับคุณศักดิ์พิจารณาจากบาดแผลที่ได้รับเพียงแผลหนึ่งที่ศีรษะซึ่งถูกถลกหนังจากท้ายทอยไปปิดหน้าผากและจากอีกแผลหนึ่งที่คอโดยคมเขี้ยวข้าพเจ้าก็รู้สึกเสียสันหลังว่าหมดหวังแม้กระนั้นเราก็พยายามกันอย่างดีที่สุดที่จะช่วงชิงชีวิตนั้นกลับมาจากเงื้อมมือมฤตยูเราตกแต่งบาดแผลด้วยยาที่มีอยู่ในย่ามให้บลันดีจิบอีกหนึ่งเพื่อความอบอุ่นสักครู่ต่อมาริมฝีปากที่เม้มก็ค่อยๆเผยเยอะขมุบขมิบหนังตาที่ปิดกระพริบทีมีเสียงพึมพำแผ่วเบาๆออกมาว่ามันทำกูได้ใครทำอะไรท่านคะเสือตัวนั้นหรือว่าสัตว์อื่นสีดาถามด้วยเสียงปลอบโยนมันเสือตัวนั้นเป็นคำตอบเบาๆเกือบไม่มีเสียงครั้นแล้วเสียงของท่านชายก็กลับหายไปในลำคอริมฝีปากยังขมุบขมิบแต่ในตาปิดสนิทร้อยเอกเรืองเอื้อไปจับที่ผจรที่ข้อมือของท่านแล้วก็หันไปบอกสีดาท่านจะไม่เป็นไรปล่อยให้ท่านหลับสักครู่ใหญ่ๆดีกว่าอย่าพยายามเคลื่อนที่เลือดออกมากวันนี้จะลำบากพ่อท่านชายหล่อนครางผมคิดว่าท่านจะปลอดภัยร้อยเอกเรืองบอกอีกเราช่วยกันประคองศีรษะนั้นจากตักสีดาให้หนุนย่ามต่างหมอนเพื่อที่หล่อนจะได้ทำธุระอย่างอื่นได้หล่อนและตาเกิ้ลออกไปช่วยกันหาฟืนมาก่อไฟชั่วขณะหนึ่งความสนใจในเรื่องเสือตัวนั้นและอื่นๆดูเหมือนจะไม่มีเหลืออยู่ระหว่างพวกเราเลยท่านชายหลับไปนานเมื่ออยู่ในระยะใกล้ชิดเช่นนั้นข้าพเจ้ามีโอกาสพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงมือข้างหนึ่งซึ่งด้วนไป3นิ้วถึงหูที่หนาและจมูกที่เกือบจะโหว่ตลอดจนผิวที่กร้านและดำเหมือนตอตะโกใบหน้าซึ่งครั้งหนึ่งน่าจะขมสันสมลักษณะของลูกผู้ชายและเชื้อสายราชนิกูลตลอดเวลาที่เราได้แต่มองดูหน้าซึ่งค่อยมีเลือดฝาดขึ้นแล้วก็หันมามองดูหน้ากันชั่วชีวิตของข้าพเจ้าดูเหมือนจะยังไม่เคยพบภาพใดเลยที่ประทับใจเหมือนอย่างภาพของสามีภรรยาคู่นั้นความรักความเอาใจใส่ที่สีดามีต่อชายซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเทพบุตรในชีวิตหล่อนและยังคงรักอยู่จนกระทั่งปัจจุบันชนะความรักในนิยายและตำนานใดๆซึ่งข้าพเจ้าเคยอ่านมาแล้วราวชั่วโมงเสร็จต่อมาขณะที่พวกเรานั่งรอดูอาการของท่านบ้างหาวอดและบ้างก็สะพงกจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันนั่นเองตาชีปักขาวท่านชายของสีดาก็ลืมตาตื่นขึ้นมองดูหล่อนเหลียวมาดูเราแล้วก็ยิ้มละไมได้เป็นครั้งแรกสีดาผวาเข้าไปหาท่านคุกเข่าลงข้างๆพลางละล่ำละลักว่าท่านยังอยู่อย่างที่สีดาต้องการที่ท่านอยู่ท่านจะไม่ต้องตายท่านรอดอันตรายแล้วฉันจะไม่มีวันตายจนกว่าจะได้ปราบเสือตัวนั้นฉันเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองสีดาว่าฉันทำอะไรลงไปบ้างจำได้เดี๋ยวนี้เองว่าอยู่ในฐานะไม่ต่างไปจากเพชฌฆาตหรือว่าอาทยากรนิ่งซะเถิดข้าสีดาเข้าใจคนเหล่านี้ก็เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกระทำไปสั่งเสือตัวนั้นที่ทำร้ายคนฆ่าคนกระทำในเวลาไม่ได้เป็นตัวของตนเองแต่เด็กจากกรุงเทพคนนั้นไปยิงมันเข้าก่อนที่ห้วยแม่กระบาลฉันยังจำได้ดีนะสีดาฉันยังจำได้เอาละค่ะเราจะยังไม่พูดกันก่อนถึงเรื่องนั้นเราจะเอาไว้พูดกันเมื่อท่านชายดีแล้วท่านชายถอนใจแต่ฉันไม่เป็นอะไรเพียงแผลเท่านี้แหละไม่ทำให้ฉันตายได้หรอก
ฉันจะไม่ตายจนกว่าจะปราบเสือตัวนั้นได้สำเร็จได้ยินไหมสีดาเพราะว่าฉันเป็นผู้สร้างมันเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเป็นผู้ทำลายจะต้องทำลายได้ยินหรือเปล่าก่อนที่มันจะไปทำอันตรายใครอีกฉันจะต้องพยายามทำลายมันให้ได้ก่อนที่ฉันจะไม่มีอำนาจทำลายมันได้ต่อไปท่านถอนใจยาวพลางหลับตาอีกครั้งหนึ่งและหยุดนิ่งไปนานเมื่อลืมตาขึ้นในตาคู่นั้นแม้จะลึกโหลแต่ก็เป็นประกายแจ่มใสหันมาทางพวกเราช้าๆครั้นแล้วก็กล่าวต่อไปผมเสียใจจริงๆที่พลอยทำให้พวกคุณลำบากไปด้วยรู้ดีว่าคุณมีเจตนาจะช่วยชาวบ้านชาวเมืองเหล่านั้นแต่กระสุนปืนหรือว่าอาวุธที่ร้ายแรงไอ้ไรละก็ข้ามันไม่ได้หรอกจนกว่ามันจะได้กินน้ำในแอ่งนั่นหรือจนกว่าผมจะถอนการสะกดจิตจากมันสำเร็จข้าพเจ้ามองดูท่านตาค้างท่านหมายความว่าเสือตัวนั้นอยู่ในอำนาจสั่งการของท่านทุกอย่างถูกทีเดียวคุณแต่ก่อนมาเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับท่านร้อยเอกเรืองถามก็เพราะอย่างการสะกดจิตทั่วๆไปกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญระหว่าง 2-3 วันหลังเนี่ยจิตใจผมค่อยเป็นปกติขึ้นสมาธิก็ชักพร่ากำลังใจก็เริ่มถอยคืนก่อนเธอได้ยินเสียงถุยฉันหรือเปล่าล่ะสีดาได้ยินค่ะหล่อนตอบอย่างอ่อนหวานช่างเพราะอะไรอย่างนั้นมันทำให้ดิฉันหวนกลับไปคิดถึงคืนวันเก่าๆในชีวิตของเราฉันเปล่าเพราะว่าคิดถึงเธอเหลือเกินยิ่งคิดถึงเธอมากขึ้นเพียงไรกำลังใจซึ่งเป็นอำนาจในการบังคับมันก็ยิ่งลดน้อยลงเพียงนั้นฉันพามันมาที่นี่ถึงก่อนหน้าเธอไม่ช้าไม่นานตั้งใจว่าเมื่อมันกินน้ำแร่ในแอ่งนั้นถึงอวสานแล้วก็จะกลับไปหาเธอแต่มันไม่ยอมกินตรงกันข้ามยิ่งออกคำสั่งก็ยิ่งขัดขืนถึงกับต้องลงแส้กันมันก็กัดเอาท่านยกมือขึ้นแตะที่หนังศีรษะซึ่งเปิดและบาดแผลที่คอแล้วก็หัวเราะเบาๆกล่าวต่อไปอีกไม่กี่วันก็คงหายแต่เราจะต้องรีบติดตามไอ้วายร้ายนั่นไปก่อนที่มันจะทันทำอันตรายใครเขาอีกมีประโยชน์อะไรท่านในเมื่อมันไม่กินน้ำแร่นั่นกระสุนปืนของพวกเราก็ทำอะไรมันไม่ได้โอ้ยคราวเนี้ยมีผมอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวว่ามันจะรอดตายถ้าปราบกันด้วยอำนาจของผมไม่สำเร็จจะบอกวิธีใหม่ให้คุณมือแม่นๆอย่างเนี้ยโป่งเดียวและทะลุหนังได้แต่อะไรทำให้มันสุกเหลือไปทั้งตัวในเวลากลางคืนส่วนดูเวลากลางวันไม่มีแสงอธิบายยากเหมือนกันคุณอาจจะผิดแล้วก็อาจจะถูกถิ่นที่อยู่ของมันน่ะเต็มไปด้วยน้ำแร่และก็แร่ธาตุต่างๆถึงดินโป่งที่มันกินก็เหมือนกันบรรดาต้นไม้ในป่าเนี่ยก็ล้วนแต่มีผลที่มนุษย์เรากินไม่ได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกินเข้าไปอาจจะมีธาตุฟอสฟอรัสอยู่มากก็ได้กินนานไปนานไปจนฟอสฟอรัสเต็มตัวแล้วก็ถ่ายออกมากระเหงื่อแต่อย่าเชื่อผมนักเพราะนั่นเป็นข้อสันนิษฐานถึงอย่างนั้นก็มีเหตุผลที่น่าฟังครับท่านว่าแต่เจอมันทีเนี้ยยิงยังไงถึงจะตายอ้าวเมื่อมันกินน้ำแร่นั่นก็บังคับให้มันเข้าไปกับกระสุนสิคุณฟังผมทันหรือเปล่าคราวหน้าเวลาจะยิงเอาหัวกระสุนชุบน้ำแร่สักหน่อยปล่อยตูมเป็นได้การมันจะเกิดปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสหรือว่าแร่ธาตุอะไรในตัวมันไม่ทราบได้แต่อย่าลืมว่ายิงเข้าหัวใจหรือไขสันหลังอย่ายิงหัวเพราะมันไม่มีสมองหรือผูกกันอีกทีสมองของมันไม่ได้อยู่ที่นั่นตัวที่เธอยิงชำแหละดูหรือเปล่าสีดาว่าอยู่ที่ไหนไม่ทันสังเกตค่ะแต่เพิ่งได้คิดเดี๋ยวนี้เองว่าเสือตัวนั้นน่ะไม่มีสมองจริงๆแหละมีนะมีแต่มันไม่ได้อยู่ที่นั่นสัตว์ทุกชนิดจะต้องมีมันสมองไม่งั้นมันก็คิดอะไรไม่ได้เตรียมออกเดินทางกันเถอะสีดาช้าไปจะไม่ได้การพักก่อนตะเคือนไม่ได้หรือคะถึงตามไปเวลานี้ก็คงไม่ได้ความอะไรไหนจะมืดเกินไปไหนจะอันตรายจากมันถึงงั้นเราก็ต้องไปให้พ้นจากที่นี่นี่เป็นชุมทางของสัตว์ต่างๆทั้งที่มาจากโลกในอดีตและก็โลกปัจจุบันอ้าวนั่นอะไรล่ะท่านผูกลุกขึ้นนั่งโดยเร็วอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้สำหรับคนที่อยู่ในอาการบาดเจ็บชะกันอย่างนั้นมองออกไปทางแอ่งน้ำที่เราหันหลังให้ทุกคนเหลียวกลับไปดูเป็นตาเดียว
ก็ทันพอที่จะได้เห็นข้างคาวยักษ์ตัวนั้นกระพือปีกพึบพับเข้ามาในถ้ำวนเวียนอยู่เหนือแอ่งน้ำดังกล่าวพอเห็นแสงไฟฉายที่ข้าพเจ้าส่องออกไปดูก็ส่งเสียงร้องแหลมก้องไปทั้งคูหาพลางทลาโฉบลงมาโดยเร็วพร้อมด้วยปีกที่ใหญ่ขนาดร่มกระดาษและพร้อมด้วยกลิ่นสาบอย่างรุนแรงชวนให้คลื่นไส้